ของแห้งราคาถูกแค่7ริ้วมะละกอแห้งองุ่นสับปะรดมะละกอออันนี้ก็ดีนะแค่8ริ้วเองพอมีขนมด้วยดูสิแค่ 3.5 เองอะทำไมถูกจังอันนี้ไหมเคนตาลูปมิ้นมิ้นไม่เอาอันนี้ 3.5 เตอร์กิชดีไลท์คาวาสไหมเออแต่ว่ามันไม่ใช่ยี่ห้อคาวาสมันน่าจะคล้ายๆกันไหมเนี่ยราคาถูกด้วย12ริ้ว 2.4 ยูโรประมาณ100นึงเบียร์ที่ไหนเขาใส่ขวดใหญ่ขนาดนี้เบียร์เขาใส่ขวดเล็กๆกันทั้งนั้นไม่เกี่ยวนะอ่ะดูดิว่ามีแอลกอฮอล์ไหมถ้ามันไม่มี 4.5% มีเว้ยมันไม่เกี่ยวนะฮะกินได้หมดยกเว้นขมๆนะปรากฏว่าสงสัยจะเข้าใจผิดว่ะมันมีแอลกอฮอล์ด้วยอ่ะอันนี้ก็มีแอลกอฮอล์นี่ไง 4% เนี่ยอ่ะอันนี้ 0% แบตเลอร์เนี่ยเออเมื่อก่อนวิ่งหาบ่อยอันนี้ 1.3 เท่าไหร่อ่ะอันนี้เท่าไหร่กระป๋องละ6ริ้วก็1.2 ยูโร 1.2 ยูโรอันนี้6ริ้วทำไมที่นี่มีของขายเยอะจังเลยอ่ะ International Macedonia อันนี้ลูกเชอร์รี่อันนี้มันเหมือนเก๋าขี่เลยอ่ะแต่ทำไมเขาเอามากินเล่นเหรอหรือต้องเอาไปแช่นี่ไงโกจิไอโกจินี้มีโอ้ตั้ง15นี่เด็ด9ริ้วอันนี้ 9.4 ของดีมีประโยชน์อันนี้ 5.5 โอเมก้ามิกซ์ใส่โยเกิร์ตอันนี้ 2.5 ริ้วเอาไว้ให้น้องหมาแท้เล่นงำ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 อันนี้น่ากินดีมะเขือเผากับพริกเผาก็ราคาประมาณนี้ละมั้ง9ริ้วโซบะ 7.5 เอาบะหมี่ดีกว่า13ริ้วที่นี่นะแยมเรียงรายกันแบบอย่างกับเอาทุกประเทศมารวมกันเนี่ยถึงตรงนู้นเนี่ยแล้วที่สำคัญนะมีแยมพริกด้วยนะไม่ใช่แยมฟิกนะแยมพริกแล้วก็ไม่ใช่ซอสพริกน้ำจิ้มไก่ไม่ใช่นะออฟกินแยมนี่ไหมฮอตชิลลี่แยมฮะเอาพริกมาทำแยมได้ด้วยวะมันจะออกมาเป็นรสแบบไหนนี่มันจะเผ็ดหรือมันจะหวานนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าชิมแล้วเผ็ดก็ไปใส่กับข้าวราคา9ริ้วซื้อด้วยความประหลาดใช่ไหมทำไมเราไม่มาที่นี่ตั้งแต่แรกวะมันดูไม่ค่อยเด่นจากภายนอกอะเนาะแบบว่าปิดซะทึบดูเล็กด้วยเนาะเออแต่พอเข้ามาย้ายใหญ่อะดูแยมอันนี้สิราคาถูกมากเลยอะผลไม้ทุกอย่างเอามายำรวมกันกลายเป็นแบบนี้ 4.5 ดูชีสนี้ดีแปลกดีอะปกติชีสมันต้องทำมาจากนมใช่ไหมแต่นี่มันเขียนว่าวีแกนทำมาจากมะพร้าวอ่ะ 8.5 ชีสทำมาจากมะพร้าวอ่ะทำได้ด้วยเหรอวิทโคโคนัทออยล์นี่คือผสมหรือเปล่าปลาตัวเล็ก 7. กว่าริ้วบะหมี่มีสีเหลืองอันนี้สีแดงอันนี้มันเขียนว่าเอกนูเดิลใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวมันอะไรอ่ะซาเดอันนี้อาจจะปรุงอันนี้อาจจะไม่ปรุงก็ต้องเอาเอก 9.5 มะกอกม่วงไม่เคยกินมะกอกม่วงเลยอ่ะ 12.5 ริ้วสงสัยมีเม็ดแน่เลยยังไม่เคยกิน 12.5 กาแฟเข้มสุดเลยเบอร์9 35ริ้วซื้อมา2ตะกร้าซื้อซุปเปอร์ร้านนี้อินเตอร์มาชิโดเนียซุปเปอร์มาร์เก็ตทำไมเขาไม่โชว์สินค้าข้างนอกตรงนี้เลยอ่ะทำไมต้องปิดทึบด้วยอ่ะแต่ข้างในใหญ่มากนะเปิดตั้งแต่1990แล้วอ่ะโหของที่ซื้อมาทั้งหมดวันนี้อันนี้5ริวอันนี้กำหนึ่งกำละ2ริวมีอยู่5กำชอบซื้อผักที่ไม่อยู่ในซูเปอร์อ่ะในซูเปอร์ไม่ค่อยมีขายอ่ะ2อันนี้รวมกัน16ริวแล้วก็เบเกอรี่3ชิ้น19แล้วก็พวกขนมต่างๆนี่ก็ขนมอันนี้ซอสขนมส่วนใหญ่จะเป็นขนมราคาทั้งหมดซุปเปอร์โอ้โห170ริ้วไส้อะไรก็ไม่รู้โอ้ไส้ก็เยอะอยู่นะตายแล้วเดี๋ยวลอกออฟดีกว่าไม่บอกว่ารสชาติยังไงนะอร่อยมากเลย
สุดยอดใส่เค็มเหรอไม่หวานเลยทำไมนึกว่าเป็นของหวานสตูเดลมันต้องเป็นของหวานไหมแต่มันหน้าตามันไม่ค่อยเหมือนสตูเดลก็เลยแปลกๆอยู่อันนี้ต้องของหวานแน่ๆอันนี้ของคาวแต่หน้าเหมือนของหวานนะเฮ้ยจีมเหมือนนั้นเอาก่อนหวานหรือเค็มหวานมันเป็นเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลแต่ว่ามันไม่รู้หรือมันแน่นๆเออใช่มีอีกอันนึงอันนี้จีเลือกเองอร่อยชัวร์อร่อยฉุดๆเลยอันนี้กินหัวกับท้ายจองเอาไว้ไงอร่อยมากอันนี้เหมือนเป็นของหวานวันนี้จ่ายเงินเองเลยสแกนเป้ you have connect card no เออนี่แหละenter amount with bank receipt ไม่มีเสียงเลยไม่รู้โอ้จ่ายเองเลยเนาะแครอทถั่วลันเต้าปลาทูน่าแล้วก็เห็ดใส่เส้นบะหมี่ปรุงรสด้วยอะไรก็ไม่รู้ชิมหน่อยสิไม่เผ็ดเลยไม่อร่อยเอ้ยไม่ใช่อร่อยผงปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสชื่อเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ใบไม้พอดีมีเศษข้าวเหลือใส่เข้าไปใส่ผงกระเทียมใส่พริกใส่ผงไก่อีกดีกว่ารสไม่แซ่บใส่ผักโขมสีแดงใส่น้ำมันทำไมไม่รู้ราดด้วยซอสเทอริยากิและเบอร์เกอร์ซอสอร่อยของหวานจะมีเครปทาเนยถั่วและแยมลูกพลุนแล้วก็เชอร์เบตแล้วก็สตรอเบอรี แบ่งออกมาได้2จานแล้วก็1ถ้วยอันนี้เก็บไว้กินตอนเช้าถ้าใส่มากเกินไปมันจะเยอะเกินไปไงไม่ดีต่อสุขภาพไม่หรอกจริงๆเราจะเก็บท้องไว้กินขนมและนี่คือของหวานเครปเย็นแยมลูกพลุนพีนัทบัตเตอร์แล้วก็เชอร์เบทเวลากินก็นี้จะได้ปิดปกปิดความอุบาทจะได้กระจายไฟเช้านี้กินบะหมี่ที่เหลือจากเมื่อวานแล้วก็ใส่ลันเตาเพิ่มใส่แครอทเพิ่มแล้วก็มะเขือเทศชีสที่ไม่มีนมคือมันทำจากอะไรไม่รู้นะแต่มันเขียนว่าใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ขนมปังทาเนยโยเกิร์ตที่อ่านไม่ออกเทียบเลือกมั่วๆมาเองรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยถ้ายิ่งเยอะมันน่าจะยิ่งเป็นก้อนข้นก็เลยลองดูไม่มีคำว่าโยเกิร์ตเลยนะแต่ว่ามันอาจจะใช่ออกไปซื้อโยเกิร์ตอันนี้มาเปิดออกมามันเหมือนกรีกโยเกิร์ตเลยข้นๆตักเข้าไปแล้วข้นๆแบบนี้แล้วทีนี้ลองให้ชิมนะรู้สึกเป็นไงมันก็มีรสโยเกิร์ตอยู่นิดหน่อยแต่มันอาจจะแบบออกแนวข้นเป็นครีมที่ไม่หวานแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกรีกนะกรีกคือมันไม่เปรี้ยวมันก็จะแบบโยเกิร์ตข้นๆแต่อันนี้คือเหมือนเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็เหมือนครีมมากกว่าก็เลยสงสัยว่าตกลงว่าอันนี้มันคือโยเกิร์ตหรือมันเป็นครีมทำขนมกันแน่เอ้ามันวางอยู่ข้างๆโยเกิร์ตเลยนะเนี่ย
ประเทศโรมาเนียเนี่ยโยเกิร์ตมันก็จะเขียนอย่างนี้แล้วบนซูเปอร์เนี่ยมันก็วางอยู่ข้างๆกันวันนี้กินเครปแล้วก็ขนมปังแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิลมูสใส่แยมมีเครื่องเยอะก็กินเยอะใส่ลูกวอลนัทผสมออกมาแล้วได้หน้าตาเป็นแบบนี้ซุปเปอร์ฟู้ดอันนั้นแยมลูกพลุนอร่อยเมื่อวันก่อนนะออฟซื้ออันนี้มานึกว่าโยเกิร์ตไอเรานะก็บอกว่าอุ้ยโยเกิร์ตโรมาเนียทำไมมันไม่เปรี้ยววะที่แท้ไอคำเนี้ยมันแปลว่าครีมสมันตาน่าเนี่ยส่วนคำว่าโยเกิร์ตเนี่ยมันคือคำนี้ไอเอิร์ดแปลว่าโยเกิร์ตครั้งที่แล้วก็ซื้ออันนี้มาอันนี้หมดไปแล้วอันนี้ซื้อถูกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวอยู่แต่อันเนี้ยไม่รู้สึกถึงความเปรี้ยวแต่มันอร่อยมากเลยนะมันเป็นครีมเหมือนทำขนมเค้กเลยอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มไก่หรือว่าจะเป็นแยมพริกเพราะว่าอันนี้มันเขียนว่าฮอตชิลลี่แยมลองชิมสิเปรี้ยวๆเผ็ดๆอย่างเดียวสิไม่น่าจะเปรี้ยวเปรี้ยวมันก็ต้องเป็นน้ำจิ้มแต่นี่มันเขียนแยมก็แสดงว่ามันต้องหวานแต่พริกมันจะหวานได้ยังไงหวานปะเหรอแล้วมันมีรสพริกบ้างไหมมีรสพริกแต่มันเป็นพริกหวานเนี่ยพริกไอ้ที่อันใหญ่ๆอ่ะแล้วมันอร่อยไหมอร่อยดีและนี่คือของหวานวันนี้พริกกับแอปเปิ้ลมีหลายอย่างมากเลยนะไม่อยากจะบรรยายถ้าให้เลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งจะเลือกอะไรสีชมพูนี่แล้วกันวันนี้กินบะหมี่บาหลีโมลิงก้านูดเดิลส์ใส่ด้วยมะกอกแล้วก็ชีสกระป๋องแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาต้องเอาไปโดนความร้อนหรือเปล่านะแต่ว่าขี้เกียจอ่ะใส่ไปเลยโรยหน้าด้วยพริกดองชิมก็มีมะลุ่มใช่ไหมโมลินก้าคือมะลุ่มเส้นนุ่มเนียนรสชาติดีอร่อยมากแอปเปิ้ลพายแกะออกมาเป็นแบบนี้ต้องแช่แข็งนะถ้าไม่แช่แข็งอะเคยแล้วละลายปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันจะเหนียวมันจะใส่เตาแล้วมันเป็นก้อนๆ190องศา35นาที190องศาครึ่งชั่วโมงอบออกมาแล้วได้แบบนี้ปัญหาคือเราจะเก็บมันยังไง1 2 3 4โอ้8ชิ้นมี8ชิ้นจะเก็บมันยังไงนี่สิใส่ด้วยฮันว่าโกโก้ตกแต่งด้านหน้าหวานระดับนึงแล้วก็สร้อยแอปเปิ้ลก็อร่อยดีแต่ตัวไอ้ขนมปังนี่ปกติไม่ได้อร่อยของหวานไอติมแมกนัมเรียนแบบของวอลแล้วก็มะละกอแท้อิ่มเหรอมะละกอเชื่อมมะละกอแห้งมะละกออบแห้งแป้งเครปแล้วก็แยมPrick.